สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนะฮะก็มีการเกมและล็อก M Eternal Love 2.0 กันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาเปลี่ยนเป็นนักผจญภัยคลาสดีกันนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่พอนทาร่าแล้วก็จริงๆแล้วผมจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนทีครับไม่ว่างนะฮะทำแต่เควสอื่นนะโอเคเควสมันจะขึ้นอยู่ทางด้านขวานะฮะนี่ครับเป็นเควสเขียวนะฮะนี่ครับจะเขียนว่าให้ไปเลื่อนขั้นน้ำจนภัยคัดดีนะครับเราก็เดินไปทางด้านบนเลยนะครับเงื่อนไขในการเปลี่ยนนะครับคุณจะต้องมีเลเวลน้ำจนภัยครับเลเวล20นะฮะถึงจะเปลี่ยนได้นะครับผมตอนนี้ผม24แล้วเกินไปเยอะเลยนะฮะไม่ได้มาเปลี่ยนสักทีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนกันแป๊บเดียวเองครับง่ายๆนะฮะก็ไปคุยกับกาคาโร่นะฮะทางด้านบนนะครับผมเจ้าเก่าเลยคนนี้อ่ะแล้วกดแน่นอนนะครับหลังจากนั้นครับเขาได้ไปหามอร์แกนนะครับที่มอร์ล็อกนะฮะก็ตอนนี้ก็จะหมดแล้วครับไม่มีจุดเควสให้ขึ้นมาแล้วนะฮะผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำการวาร์ปไปที่มอร์ล็อกนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นคลาสดีเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะไปดูสกิลจนไทยกันนะฮะนี่ครับมันอยู่ด้านล่างนะครับสกิลที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับนี่ครับที่เป็นสีเทาทึบๆนะนี่ครับท่าแรกเลย Rapid Rider Riding นะฮะอันนี้เกี่ยวกับเพิ่มความเร็วนะต่อมาก็จะเป็นพวก Groove Hunting นะฮะมันก็แล้วแต่เราจะใช้นะแต่ก่อนนะมันใช้สกิลประจนภัยแรกนะทีนี้มันใช้เป็นเซนหนีแรกนะฮะปลดล็อกเอานะฮะก็มีหลายสกิลเลยเยอะมากเลยนะครับนี่ครับ Stay Climb นะครับอันนี้ปุ๊บกันสถานะนะแล้วก็มีพวกอะไรอ่ะอีกท่าหนึ่งอันนี้ใช้ 500,000 เลยอ่ะเยอะเหมือนกันนะอันหนึ่งเป็น expert worker นะครับอันนี้จะเรียนรู้สถานที่ทางการมาได้อีกหนึ่งนะฮะอันนี้น่าจะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าแล้วก็มีพวก storage นะครับเพิ่มพื้นที่ช่องเก็บของนะ20ช่องนะแล้วก็ sit down elegantry นะครับอันนี้จะเป็นกดบัฟนะตรงนั่งนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ 150,000 นะครับแล้วก็มีพวกชอนสกิลนะไว้วิ่งนะฮะอีกอันหนึ่งสีแดงเนี่ย Adventure Skill Socket ได้ช่องแถบต่อสู้เพิ่ม1ช่องนะเออเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลาสดีนะโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่มอร์ล็อกกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่มอร์ล็อกแล้วนะฮะก็ให้หมาย PC ครับมันอยู่ทางด้านขวานะฮะนี่จุดไข่ปลา3จุดเราก็วิ่งไปได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวไปรับเควสกันนิดนึงนะครับเป็นเควสง่ายๆนะครับแค่มอบของเองนะฮะแล้วก็สู้มอนสเตอร์นิดหน่อยนะครับมาช่วงนี้ก็วุ่นๆอยู่แถวๆเมืองคอมมานโดครับก็เลยไม่ค่อยได้มาทำนะอ่ะกดเลยครับนี่ครับมอร์แกนฮาริสันนะครับโอเคลำดับแรกนะครับกดทีหนึ่งนะครับมันเด้งออกมานี่คุณพร้อมหรือยังเขาบอกให้ไปตีเดสเซอร์ตวูฟครับ50ตัวนะเราก็ไปตีเดสเซอร์ตวูฟเลยนะฮะง่ายๆครับผมมอนสเตอร์เลเวลแค่53เองนะจบครับวันฮิตโอเคแป๊บเดียวครับประมาณนาทีไม่ถึงนาทีอ่ะก็จบแล้วนะฮะมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปส่งเควสครับที่มอร์แกนต่อนะครับนี่ลำดับถัดไปนะครับเขาก็จะให้เราหาไอเทมนะครับ Imperial นะครับ Imperium นะฮะก็ไปมอบให้เขาครับ1ชิ้นนะหน้าตาเป็นอย่างนี้เตรียมไว้ได้เลยนะฮะสำหรับไอเทมที่เธอใช้ในการเปลี่ยนคลาสดีนะนี่ครับเหลืองๆเนี่ยก็มอบให้เขาเลยนะโอเครับไปเลยถัดไปนะครับเขาจะให้เราไปหาของอีกนะฮะเป็นผ้าโปร่งครับหรือฟาบิกนะฮะที่ดรอปจากบอดวิสเปอร์ครับเดี๋ยวผมมาซื้อ NPC นะครับเผื่อว่าผมขาดอยู่นะก็ถ้าอยากให้ไวนะครับซื้อที่ Exchange ได้เลยนะฮะไม่ต้องไปตีมอนนะฮะเสียเวลาครับราคาก็ไม่ได้แพงนะตอนนี้ราคามันตกไปเยอะนะครับผม
Flabic นะครับเสร็จแล้วครับก็มาส่งนะครับเรียบร้อย3ชิ้นนะฮะต่อมาครับเขาต้องการ Flip Cover อีก3ชิ้นนะก็เป็นใบสีแฉกครับสีเขียวๆนะพาไปดูนะครับอันนี้ก็3ชิ้นเหมือนกันนะนี่หน้าตาเป็นนี้เลยนะครับเรียบร้อยก็คุยครับมอบของให้เขานะฮะเรียบร้อยครับแล้วมาถัดไปนะครับเขาก็จะให้ไปหาของอีกนะฮะมันจะเป็นตุ๊กตาของเล่นนะฮะกดอีกทีนึงนี่ครับ AW นะครับกับไม้ผีนะ AW 1ชิ้นนะครับแล้วก็ไม้ผี10ชิ้นนะเสร็จแล้วก็มามอบนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็ไม้ผี10ชิ้นนะครับต่อมาครับเป็นเควสสุดท้ายแล้วเควสสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะให้เราครับไปล่าบอสนะครับผมเป็นโอซิลิสนะครับผมก็อยู่บนชั้น2นะก็ไม่ยากครับเราก็กดรับเควสแล้วก็ไปตีโอซิลิสได้เลยนะสำหรับใครนะครับที่ตีไม่ได้นะก็แนะนำให้ไปแตะก็พอนะไปเปิดสักหนึ่งแล้วก็หาคนไปตีก็พอนะแค่นั้นก็ผ่านเควสแล้วฮะสำหรับใครที่ตีได้ก็ไปตีเลยนะฮะนี่ครับมันอยู่ชั้น2นะแล้วก็กดไปได้เลยนะมันจะพาเราไปหาจุดที่บอสปรากฏตัวนะครับมันก็อยู่ทางชั้น2นะนี่ไงจะวาร์ปขึ้นไปทางด้านบนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ชั้น2เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วิ่งหาก่อนมันอยู่ตรงกลางนี่ครับนี่เดินทะลึ่งทะล่าอยู่ตรงนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็ตีมันไปเลยจบๆไปนะฮะโอซิลิสอิลัสชันนะครับตีไปเลยง่ายจบเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับก็กลับมาหามอร์แกนที่เดิมนะครับก็มาส่งเควสครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเควสที่มอร์ล็อกนะฮะก็กลับไปหากากาโลนะครับที่พอนเตล่านะครับก็จะเปลี่ยนคลาสเป็นที่เรียบร้อยนะฮะปึ๋งหยิบออกมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นนักผจญภัยคลาสดีแล้วนะครับเราก็รับของรางวัลนี่ครับมันก็จะปลดล็อกอารีนาด้วยนะสัตว์เลี้ยงนะส่งไปทำงานที่อารีนาได้ของรางวัลด้วยนะได้เป็นพวกเหรียญนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปการเปลี่ยนนักผจญภัยคลาสดีครับไม่ง่ายนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับตอนเปลี่ยนเป็นคลาสซีนะครับโอเคก็ผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อนๆคลิปหน้าผมทียูเกนสวัสดีครับ